ลงทะเบียนเราชนะสำหรับประชาชนและร้านค้าครบจบที่เดียวในคลิปนี้ครับผมเนื่องจากคลิปนี้ยาวมากผมจะทำสารบัญคลิปไว้ด้วยนะครับด้านล่างคลิกดูที่ description และอยากดูหัวข้อไหนก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับเช่นลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปลงทะเบียนสำหรับร้านค้าก็สามารถคลิกไปดูได้เลยครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่จะลงทะเบียนโครงการเราชนะนะครับซึ่งเบื้องต้นให้เข้ามาที่ www.เราชนะ.com ซึ่งก็จะมาที่หน้านี้ครับผม เราชนะ.com ก่อนอื่นเรามาดูรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก่อนนะครับซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็คือมีสัญชาติไทยนะครับอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะครับและไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐนะครับข้าราชการการเมืองก็ไม่ได้หรือผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการก็ไม่ได้นะครับและไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินนะครับเกิน 300,000 บาทตามฐานข้อมูลล่าสุดนะครับและไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาทนั่นเองนะครับซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะต้องสมัครใหม่นะครับก็คือคนที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจะได้รับวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรโดยอัตโนมัตินะครับโดยได้รับวงเงินครั้งแรก675บาทหรือว่า700บาทนะครับในวันที่5กุมภาพันธ์นะครับส่วนกลุ่มที่มีแอปเป๋าตังนะครับคือกลุ่มผู้ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งหรือว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับจะตรวจสอบสถานะได้ผ่าน www.เราชนะ.com ก็คือเว็บนี้ครับวันที่5นะครับวันที่5มาตรวจสอบได้แล้วก็จะได้ยืนยันสิทธิ์เนี่ยวันที่18กุมภาพันธ์นะครับและได้ครั้งแรกเนี่ย 2,000 บาทส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์อื่นๆนะครับที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการใดๆของรัฐนะครับก็เปิดรับวันนี้นี่เองก็คือขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีให้ดูว่าจะลงทะเบียนในเว็บเราชนะ .com ยังไงก็คือหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะมาตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์นะครับคือมาตรวจสอบวันที่8กุมภาเนี่ยปิดรับลงทะเบียน12กุมภานะครับจะได้รับสิทธิ์ครั้งแรกเนี่ยวันที่18กุมภานะครับโดยได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาทเช่นเดียวกับกลุ่มที่มีแอปเป๋าตังนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำการลงทะเบียนกันสำหรับประชาชนนะครับที่ลงทะเบียนใหม่นะครับจะเป็นหน้าแรกเราก็ตามมาคลิกตรงนี้นะครับปุ่มสีแดงๆนี้ตรงประชาชนลงทะเบียนใหม่คลิกปั๊บซึ่งคลิกนี้ตอนนี้ผมคลิกอยู่นี้มันประมาณตี5นะครับซึ่งเขาจะเปิดลงทะเบียน6โมงถึง 23.00 นนะครับแต่ว่าก่อนนั้นผมได้ทำไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูกันก่อนนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อที่ลงจริงตอน6โมงนะครับครับผมสำหรับการลงทะเบียนนะครับก็ขั้นแรกเข้าไปที่ www.เราชนะ.com นะครับจากนั้นก็เลือกประชาชนลงทะเบียนใหม่ปุ่มแดงๆนี้นะครับจากนั้นก็จะมีข้อความยินยอมให้เราติ๊กถูกตรงข้าพเจ้าได้อ่านและยินยอมแล้วนะครับแล้วก็คลิกที่ยืนยันนะครับจากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้าที่จะกรอกข้อมูลรายละเอียดของเรานะครับเช่นก็จะมีชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนนะครับซึ่งรหัสหลังบัตรประชาชนนี้กรอกผิดกันบ่อยนะครับเพราะว่า2ตัวแรกนั้นไม่ใช่ตัวเลขอาหรับิกนะครับ2ตัวแรกจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเลขอาหรับิกแล้วก็จะมีวันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับผมเสร็จแล้วก็กดที่ลงทะเบียนนะครับก็จะมีให้กรอกรหัส OTP ซึ่งรหัส OTP นี้ก็ต้องรอนิดหน่อยนะครับระบบจะล่มอีกหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูวันที่29แล้วกันนะครับต้องรอลุ้นอีกทีนึงเมื่อมีรหัส OTP มาก็กรอกรหัส OTP แล้วก็ยืนยัน OTPแล้วจะมีข้อความแจ้งนะครับว่าระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วโดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขของโครงการต่อไปทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปนะครับจากนั้นก็คลิกกลับเข้าสู่หน้าหลัก
นอกจากการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วนะครับยังมีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้านะครับร้านค้าหรือผู้ให้บริการรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กซี่ต่างๆก็เข้ามาที่ www ราชนะเหมือนกันครับแล้วก็จะมาที่สมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะตรงนี้นะครับก็คลิกตรงนี้เลยแล้วก็จะมีแบบฟอร์มให้เราสมัครนะครับสำหรับร้านค้าประเภทบริการนะครับที่ไม่ใช่นิติบุคคลและร้านค้าที่ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มนี้ก็คือจะเป็นร้านค้าธงฟ้าและร้านค้าคนละครึ่งนะครับสำหรับร้านค้าธงฟ้าและร้านค้าคนละครึ่งนะครับให้อัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันโดยไม่ต้องลงทะเบียนในแบบฟอร์มนี้นะครับส่วนร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปสามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยนะครับหรือลงทะเบียนที่ www คนละครึ่งนะครับร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปนะครับที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนใน www คนละครึ่งนะครับเอาล่ะเรามาดูขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับเราชนะนะครับก็คือเฉพาะกิจการประเภทรายย่อยที่มีสถานประกอบการตรวจสอบได้บริการขนส่งสาธารณะเช่นแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รถตู้โดยสารประจำทางซึ่งผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับแบบบุคคลธรรมดาและสมัครเข้าร่วมที่ www.เราชนะ.com นะครับแล้วก็สมัครแอปพลิเคชันถุงเงินณสาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อผู้สมัครและตรวจสอบคุณสมบัตินะครับโดยโครงการจะแจ้งผลการสมัครผ่าน SMS นะครับและผู้สมัครก็จะเข้าระบบของแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเริ่มรับสิทธิ์เราชนะนั่นเองนะครับคล้ายๆกับคนที่สมัครแอปถุงเงินสำหรับร้านค้าทั่วไปนะครับซึ่งเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการนี้ก็คือผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะและส่วนบุคคลนะครับที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเช่นรถจักรยานยนต์สาธารณะวินมอเตอร์ไซค์นะครับมีบัตรประจำตัวขับวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับรถยนต์รับจ้างบุคคลโดยสารแท็กซี่มิเตอร์มีใบอนุญาตขับขี่แท็กซี่มิเตอร์นะครับรถโดยสารประจำทางที่จดทะเบียนสำหรับขนส่งสาธารณะมีใบขับขี่ท.1หรือว่าท.2นะครับทุกประเภทต้องมีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะที่ไม่หมดอายุนะครับและบัตรประจำตัวผู้ขับขี่ตามกฎหมายและอยู่บนฐานข้อมูลของกรมขนส่งทางบกนะครับสำคัญมากนะครับผู้ลงทะเบียนโปรดเลือกประเภทกิจการให้ตรงกับใบอนุญาตประจำตัวของผู้ขับขี่ตามประเภทที่ตนเองขับให้บริการนะครับกลุ่มสมัครเพื่อชำระค่าบริการรายย่อยทั่วไปนะครับคือบริการทุกประเภทที่มีสถานประกอบการชัดเจนและตรวจสอบได้นะครับเช่นธุรกิจที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเฉพาะหรือว่าธุรกิจบริการที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับซึ่งสถานประกอบการตามข้อ 2.1 นะครับต้องมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องและถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับซึ่งก็มีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับคือโปรดตรวจสอบการกรอกข้อมูลชื่อร้านเลขประจำตัวประชาชนใบอนุญาตหมายเลขโทรศัพท์ชื่อผู้ติดต่อให้ถูกต้องนะครับซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนได้เพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับกรณีร้านค้าที่ยังไม่เคยสมัครแอปถุงเงินนะครับกรุณาติดต่อสาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศเพื่อสมัครแอปถุงเงินหลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่โครงการจะติดต่อเพื่อตรวจสอบการประกอบกิจการของท่านด้วยนะครับเอาล่ะเรามาดูว่าต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการในเราชนะนะครับหรือว่าจะรับเงินในเราชนะนั่นเองชื่อผู้ลงทะเบียนคือใครนามสกุลนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็เบอร์มือถือนะครับอันนี้เบอร์มือถือต้องเป็นเบอร์มือถือหลักนะครับที่จะใช้ผูกกับแอปกับแอปธนาคารต่างๆนะครับแล้วก็เลขบัญชีธนาคารกรุงไทยที่จะรับเงินจากแอปของถุงเงินนะครับหากไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับให้ติดต่อสาขาของธนาคารกรุงไทยเพื่อเปิดบัญชีและสมัครแอปถุงเงินนะครับบทกรอกข้อมูลรายละเอียดร้านค้านะครับก็ประเภทกิจการอะไรแท็กซี่รถตู้ให้บริการจักรยานยนต์รับจ้างจักรยานยนต์รับจ้าง3ล้อเครื่องรถ2แถวสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืนนะครับพวกคลินิกแพทย์แผนจีนก็มีคลินิกการรักษาทางการแพทย์เสริมความงามธนกรรมอื่นๆโฮมสเตย์ก็มีนะครับพวกหอพักแมนชั่นก็มีร้านตัดผมร้านเสริมสวยร้านทำเล็บ3ล้อถีบงานก่อสร้างขนาดเล็กให้บริการทำสวนตกแต่งสวนก็มีนะครับตัดเย็บซ่อมรองเท้าเรียกว่ามีเยอะนะครับมาซักรีดก็มีรับเหมาทำความสะอาดฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ก็มีนะครับช่างซ่อมช่างประปาช่างเรียกว่าครอบคลุมหมดนะครับเดี๋ยวใครที่จะลงทะเบียนก็ลองมาไล่ดูว่าตัวเองเข้าอาชีพไหนนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอันนี้เราก็เขียนบรรยายไปได้ครับว่ารายละเอียดเพิ่มเติมยังไงเช่นชื่อวินหมายเลขวิน
แท็กซี่ส่วนตัวหรือว่าแท็กซี่บริษัทสหกรณ์อะไรต่างๆนานาก็เขียนไปได้ครับกรุณาระบุที่อยู่ร้านค้าที่สามารถติดต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่อยู่สำหรับแหล่งที่มีกิจการแบบชัดเจนนะครับเช่นร้านค้าต่างๆนานาก็ระบุเบอร์โทรที่อยู่ถนนจังหวัดไอ้พวกนี้ก็กรอกไปตามความเป็นจริงนะครับซึ่งเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็ติ๊กเลือกข้าพเจ้ายินยอมให้นำข้อมูลการลงทะเบียนดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการชัยชนะก็ติ๊กถูกก่อนแล้วก็คลิกที่ลงทะเบียนนี้นะครับจากนั้นก็รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับซึ่งจริงๆก็โหมีการกรอกข้อมูลเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นการสมัครในโครงการเราชนะนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปและสำหรับร้านค้าหรือว่าการให้บริการต่างๆที่จะรับเงินจากประชาชนที่ใช้สิทธิ์เราชนะนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม